สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพผมอภิชาติอินทรวิสิทธิ์ในนามสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยขอเสนอรายการพิเศษเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงสมเด็จพระสันตะปาปาญอนปอลที่2ซึ่งบัดนี้พระองค์ได้เสด็จกลับเข้าสู่อ้อมกอดของพระบิดาบนสวรรค์แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาญอนปอลที่2ทรงเป็นใครมาจากไหนและเหตุใดภารกิจที่ทรงปฏิบัติตลอด26ปีแห่งสมณสมัยจึงทำให้พระองค์ทรงเป็นผู้นำสันติที่โลกมิอาจลืมได้ท่านคือศิลาบนศิลานี้แหละเราจะสร้างพระศาสนาจักรของเราไว้แม้ความตายก็ไม่อาจเอาชนะพระศาสนาจักรของเราได้นี่เป็นพระดำรัสของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ได้ทรงมอบหมายให้นักบุญเปโตรเป็นตัวแทนของพระองค์บนโลกมนุษย์นักบุญเปโตรเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกหลังจากที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าของบรรดาอักขสาวกท่านได้เทศนาสั่งสอนไปทั่วและได้ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนไปจนถึงกรุงโรมและอาศัยอยู่ที่นั่น25ปีตำแหน่งพระสันตะปาปาดำรงมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่า 2,000 ปีนับจากนักบุญเปโตรจนถึงสมเด็จพระสันตะปาปาญอนปอลที่2ซึ่งทรงเป็นพระสันตะปาปาลำดับที่264สมเด็จพระสันตะปาปาญอนปอลที่2ทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่เป็นชาวโปแลนด์และทรงเป็นพระสันตะปาปาองค์แรกที่ไม่ใช่ชาวอิตาเลียนในรอบ455ปีEt benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maneat semper. พระคาร์ดินัลคาร์โรจอเซฟวอยทิวาผู้ซึ่งได้รับเลือกในเดือนตุลาคมปี1978ให้ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาในพระนามสมเด็จพระสันตะปาปาญอนปอลที่2คาร์โรมีชีวิตในวัยเด็กที่แสนธรรมดาเหมือนกับเด็กคนอื่นๆที่เกิดและเติบโตในโปแลนด์จากครอบครัวที่ศรัทธาคาร์โรมีความสามารถพิเศษในการประพันธ์กีฬาที่โปรดปรานของเขาคือฟุตบอลซึ่งเขาชอบเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูคาร์โรมีน้ำใจดีต่อเพื่อนทุกคนจึงเป็นที่ชื่นชอบในหมู่เพื่อนฝูงและได้รับเลือกให้เป็นประธานนักเรียนอีกด้วยคาร์โรเกิดเมื่อวันที่18พฤษภาคมปี1920ที่วาโดวิเช่เมืองเล็กๆห่างจากคาคูฟประมาณ50กิโลเมตรคาโรเป็นบุตรชายคนที่2ในจำนวนพี่น้อง2คนของนายคาโรวอยทิวาและนางเอมิเลียแคคซารอฟสกาคุณแม่ถึงแก่กรรมเมื่อคาโรมีอายุได้เพียง9ขวบความเสียใจและการสูญเสียแม่นั้นทำให้คาโรใกล้ชิดพระแม่มาริยาและยึดพระแม่เป็นที่พึ่งทางใจอีก3ปีหลังจากนั้นเอ็ดมุนด์พี่ชายเพียงคนเดียวซึ่งเป็นแพทย์ก็ถึงแก่กรรมลงต่อมาบิดาซึ่งเป็นทหารถึงแก่กรรมในปี1941คาโรจึงกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง21ปีคาโรรับศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่ออายุ9ขวบและรับศีลกำลังเมื่ออายุ18ปีหลังจากที่คาโรเรียนจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนมาแซงวาโดวิต้าแล้วจึงเรียนต่อระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยจาเยโลเนียนโดยเลือกเรียนคณะวรรณคดีและการละครในปี1939ทหารนาซีเยอรมันยึดครองโปแลนด์
มหาวิทยาลัยถูกปิดลงคาโรจึงไปทำงานในเหมืองถ่านหินในช่วงปี1940ถึง1944และต่อมาเขาย้ายงานไปทำในโรงงานเคมีพันโซเวเพื่อหาเลี้ยงชีพและเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมตัวส่งไปยังประเทศเยอรมนีในระหว่างนั้นคาโรรู้สึกถึงการได้รับกระแสเรียกให้เป็นพระสงฆ์เขาจึงสมัครเรียนกับพระคาร์ดินาลสเตฟานซาบิเอฮาอัครสังฆราชแห่งคาคุฟเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติคาโรจึงได้เรียนวิชาเทววิทยาที่มหาวิทยาลัยจาลโยเนียนและบวชเป็นพระสงฆ์ในวันที่1พฤศจิกายนปี1946ที่เมืองคาคุฟจากนั้นไม่นานพระคาร์ดินาลซาบิเอฮาได้ส่งคุณพ่อคาโรไปศึกษาต่อที่กรุงโรมโดยให้อยู่ในความดูแลของคณะโดมินิกันจนคุณพ่อคาโรเรียนสำเร็จปริญญาเอกทางเทววิทยาในปี1948ระหว่างปิดภาคเรียนคุณพ่อคาโรได้มีโอกาสอภิบาลผู้อพยพชาวโปแลนด์ที่อาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสเบลเยียมและเนเธอร์แลนด์ปี1948คุณพ่อคาโรวอยทิวาเดินทางกลับโปแลนด์โดยทำงานอภิบาลที่วัดหลายแห่งในคาคุฟและเป็นจิตตาภิบาลนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจนถึงปี1951ท่านจึงเรียนต่อวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่มหาวิทยาลัยลูบลินวันที่4กรกฎาคมปี1958สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่12ทรงแต่งตั้งคุณพ่อคาโรโจเซฟวอยทิวาให้เป็นพระสังฆราชผู้ช่วยแห่งคาคุฟหลังจากนั้นเพียง6ปีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6ทรงแต่งตั้งพระสังฆราชผู้ช่วยวอยทิวาให้ดำรงตำแหน่งพระอัครสังฆราชแห่งคาคุฟและอีก3ปีต่อมาพระองค์ได้ทรงสถาปนาพระอัครสังฆราชวอยทิวาเป็นพระคาร์ดินาลในวันที่26มิถุนายนปี1967ปี1978ได้รับการจารึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นปีแห่งพระสันตะปาปา3พระองค์คือสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6สมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่1และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2สมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่6สิ้นพระชนอย่างกระทันหันระหว่างพักผ่อนในฤดูร้อนต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่1รับตำแหน่งได้เพียง33วันก็สิ้นพระชนด้วยโรคพระหทัยล้มเหลวสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2ได้รับเลือกในวันที่16ตุลาคม1978 Habemus Papam Salem Voitiva. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Ed ecco, gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano.
anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. วันที่22ตุลาคมปี1978เป็นวันสมนาพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2เสด็จเข้าสู่พิธีสมนาพิเศษด้วยการถวายมหาบูชามิสซาอย่างสง่าณลานมหาวิหารนักบุญเปโตรท่ามกลางสภาพระคาร์ดินาลประมุขของนานาประเทศคณะทูตานุทูตและผู้แทนสัตบุรุษจากทั่วทุกมุมโลกและนี่คือจุดเริ่มต้นสมณสมัยแห่งสันติภาพสมเด็จพระสันตะปาปาญอห์นปอที่2ทรงได้รับฉายาว่าเป็นพระสันตะปาปานักเดินทางและพระสันตะปาปานานาชาติตลอดระยะเวลา26ปีแห่งสมณสมัยทรงใช้เวลามากกว่า1ปีเดินทางโดยเครื่องบินเป้าหมายของการเดินทางของพระองค์ก็เพื่อที่จะอภิบาลคริสตชนทั่วทุกมุมโลกและเพื่อที่จะพิสูจน์กิจการที่สัมผัสได้ของความรักแบบคริสตชนการเสด็จเดินทางสานภารกิจเพื่อมนุษยชาติขององค์สมเด็จพระสันตะปาปาญอห์นปอลที่2เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ประเทศเม็กซิโกในปี1979ไม่ว่าพระองค์จะทรงเดินทางจากลาตินอเมริกาไปยังแอฟริกากลางจากเอเชียไปยังโอเชเนียและระหว่างรัฐหรือประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาผู้คนจำนวนมากทุกศาสนาจะออกมาต้อนรับพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดีพระองค์ทรงทำให้ทุกๆพื้นที่ที่เสด็จไปทั่วโลกเป็นศาสนสถานสากลการเสด็จเยี่ยมเยียนอภิบาลประเทศโปแลนด์หลังจากที่พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปาได้เพียง8เดือน